สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถแพชชั่นนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับวัดสวยๆนะครับคือวัดห้วยป่ากั้งนะครับโดยพระอาจารย์ศพโชคติสวังโสนะครับเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างด้วยศรัทธาของท่านซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านโหราศาสตร์จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปปั้นสูงของเจ้าแม่กวนอิมที่สูงเด่นสวยสง่ามากนะครับแล้วก็เจดีย์เจ้าแม่กวนอิมสูง9ชั้นมีเจดีย์เล็กๆ12ราศีขนาบด้านข้างและมีรูปปั้นมังกรขนาบข้าง2บันไดไปยังตัวเจดีย์9ชั้นและมีไม้แกะสลักหอมเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้านในนะครับถ้าท่านผู้ชมจะมาแล้วเดินทางให้สะดวกให้ไปที่ถนนเส้นหลักหมายเลข1จากเชียงรายไปแม่สายนะครับแล้วไปที่แยกสนามบินถึงจุดแยกสนามบินให้เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับก็จะมาวัดห้วยป่ากั้งอย่างสะดวกสบายซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศความสวยความงามนะครับของวัดห้วยป่ากั้งนะครับจังหวัดเชียงรายเป็นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมสูงและใหญ่ที่สุดท่ามกลางความสวยงามนะครับที่จอดรถจอดลาก็สบายมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่คือวัดห้วยป่ากั้งเชียงรายนะครับท่านผู้ชมเป็นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมนะครับใหญ่มากแล้วก็สถานที่สวยงามครับท่านผู้ชมหาโอกาสมาเที่ยวให้ได้นะครับวิหารหรือโบสถ์เนี่ยนะครับสีขาวเด่นเป็นสง่านะครับสวยมากวัดห้วยป่ากั้งตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเดิมเป็นวัดร้างมีอาจารย์ศพโชคติสวังโสได้มาพบและมาปฏิบัติธรรมที่นี่ด้วยความรู้ความสามารถของท่านเป็นนักโหราศาสตร์เป็นนักพยากรณ์จึงมีผู้เลื่อมใสศรัทธามากมายแล้วท่านก็ได้ใช้ความศรัทธาทั้งหลายทั้งปวงระดมทรัพยากรเงินทุนเพื่อสร้างเจดีย์เจดีย์9ชั้นที่สวยเด่นเป็นสง่าเป็นเจดีย์ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทยล้านนาสร้างเป็นเจดีย์9ชั้นข้างในมีไม้แกะสลักหอมเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่และก็มีเจดีย์12ราศีเล็กๆประดับข้างนอกจากนั้นยังมีรูปปั้นมังกรสีทองทอดยาว2ข้างบันไดไปถึงเจดีย์9ชั้นสิ่งก่อสร้างที่เด่นของวัดห้วยป่ากั้งก็คือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์สีขาวที่สูงเด่นเป็นสง่าแล้วก็โบสถ์วิหารสีขาวสวยเด่นเป็นสง่าด้วยศิลปะของทางภาคเหนือแล้วเจดีย์9ชั้นของเจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานรูปไม้แกะสลักไม้จันหอมของเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ภายในอาคารและล้อมรอบด้วย12ราศีเจดีย์เล็กๆ12ราศีแล้วก็รูปปั้นมังกร2ข้างบันไดของเจดีย์9ชั้นนอกจากนั้นสิ่งที่เป็นจุดโดดเด่นของวัดห้วยกั้งก็คือตั้งอยู่บนที่สูงแล้วก็มีบริเวณที่จอดรถด้านหน้าสะดวกสบายสำหรับท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวถ้าให้ดีถ้ามาเที่ยววัดห้วยป่ากั้งเพื่อที่จะให้ถ่ายภาพได้มุมสวยท่านต้องมาในช่วงเช้าเพราะการถ่ายภาพในช่วงบ่ายจะเป็นลักษณะของทิศทางการย้อนแสงแล้วการเดินทางให้สะดวกสบายที่ไปจากเชียงรายให้เดินทางไปตามถนนหมายเลข1จากเชียงรายไปแม่สายแล้วตรงจุดแยกสนามบินที่ด้านขวาเลี้ยวไปสนามบินให้ท่านเลี้ยวซ้ายมาทางวัดห้วยป่ากั้งซึ่งสะดวกสบายประมาณสัก2กิโลก็ถึงแล้วภาพนี้คือเจดีย์9ชั้นซึ่งเป็นศิลปะจีนผสมกับล้านนา
แล้วก็มีรูปปั้นมังกรสีทองทอดยาวไปสองข้างบันไดจนถึงตัวอาคารเจดีย์9ชั้นซึ่งเป็นศิลปกรรมระหว่างจีนกับไทยล้านนาภายในเจดีย์9ชั้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของจีนกับล้านนาก็คือรูปแกะสลักไม้จันหอมของเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ด้านในพระอาจารย์ศพโชคติสว่างโสได้ดำเนินการสร้างเจดีย์9ชั้นและก็มีเจดีย์เล็กๆ12ราศีรายรอบพร้อมกับรูปปั้นมังกรสีทองทอดยาวไปสองข้างบันไดด้วยความร่วมไม้ร่วมมือร่วมจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในศิลปะของไทยจีน